นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมีเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะคะก็วันนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะขอให้ตลาดหุ้นบวกเพราะเมื่อวานลบแล้ววันนี้อยากจะให้บวกเนาะวันศุกร์แล้วอย่าแดงกันเลยนะคะแล้วก็ทีนี้เราต้องมาดูกันนิดนึงแหละว่าต่างประเทศเขาเป็นยังไงกันบ้างนะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมถ้าจะมาดูภาพรวมของตลาดหุ้นในส่วนของสหรัฐเนี่ยมีดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500คือดาวโจนส์เนี่ยบวกต่อเนื่องนะเป็นวันที่10แล้วนะคะในขณะที่ S&P 500เนี่ยก็บวกนะเมื่อคืนนี้บวกอีก 0.04% Nasdaq นี่ติดลบนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเมื่อคืนนี้มันมีรายงานออกมานะคะจากทางด้านของมีรายงานกันออกมาเกี่ยวกับเรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะได้ให้คำมั่นต่อบรรดาบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเชิญเข้ามาร่วมหารือที่ทำเนียบขาวนะคะบอกว่าจะนำการจ้างงานหลายล้านตำแหน่งกลับเข้าสู่สหรัฐนะคะแถมทางด้านของรัฐมนตรีคลังสหรัฐเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะผลักดันกฎหมายปฏิรูปภาษีผ่านสภาคอนเกรสก่อนปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยภายในสิงหาคมนี้ด้วยก็เลยดันให้ดาวโจนส์ที่ปิดบวกเข้าไปได้ต่อเนื่องเลยนะคะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของนิเคอิญี่ปุ่นนะคะเช้านี้ติดลบ 0.14% ทำไมเนี่ยดาวโจนส์อุตส่าห์บวกแล้วนะอุตส่าห์มีเรื่องให้มั่นใจนะยังลบอีกนะอ่ะเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนก็ลบฮั่งเซ็งฮ่องกงก็ลบเอ้าเวสเทสไต้หวันก็ลบเกิดอะไรกันขึ้นคอสปี้เกาหลีใต้ก็ลบทั่วหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เวสเทสไต้หวันเริ่มสงสัยได้ยินดิฉันบ่นมั้งมาบวกละบวก 0.01% แค่นั้นนะคะเอาไปยอมอ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อนะวันนี้การเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงกันต่อส่วนในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้บวกนะไปปิดอยู่ที่$54.45หลังจากที่สถาบันปิโตรเลียมสหรัฐนะคะหรือว่า API เนี่ยคาดว่าน้ำมันดิบสำรองนะคะในสหรัฐเนี่ยจะลดลงไป 884,000 บาร์เรลนะคะก็ไม่รู้ว่าวันนี้บ้านเราจะตอบรับยังไงเมื่อวานบ้านเราเนี่ยเซตอินเด็กซ์นะคะก็ไปปิดอยู่ในแดนลบนะก็เดี๋ยวขอดูนิดนึงเมื่อวานนี้ติดลบไป 4.72 จุดจำได้ไหมว่าวันก่อนเนี้ยก็ติดลบไป14จุดอีกวันนึงบวกไป7จุดเมื่อวานลบไป 4.72 จุดนะคะวันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยสลับกันคือจะบวกก็บวกไม่สุดลบก็ลบไม่สุดไม่เลือกทักทางเลยเดาไม่ออกแล้วตอนนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะคะส่วนทิศทางตลาดหุ้นวันนี้นะนี่หลายๆคนเริ่มทักทายกันเข้ามาเราบอกว่ารอพี่กวีวันนี้เนี่ยจะเป็นพี่กวีนะคะคุณกวีชูกิจเกษมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยพี่กวีพร้อมแล้วนะคะพร้อมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะพี่กวีครับวันนี้ตลาดหุ้นจะเป็นยังไงเนี่ยวันนี้วันศุกร์ด้วยเมื่อวานก็ลบมาวันนี้จะบวกไหมโอ้ยถ้าให้ตอบแบบบอกเลยนะตอบแบบเจ้าเล่ห์นิดนึงในฐานะที่เป็นนักกลยุทธ์นะเจ้าเล่ห์ก็จะเอาตอบแบบว่าตลาดของผันผวนนะครับแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆไม่แล้วถ้าเกิดเอาแบบตอบแบบเป็นพี่กวีผู้แสนน่ารักล่ะคะพี่ว่าไงวันนี้มองตลาดยังไงคะผมก็ยังมองว่าตลาดก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆคือมันก็อย่างที่บอกว่ามันทิศทางค่อนข้างลำบากนั่นน่ะสินะครับแล้วก็คือข้างหน้ามันมีเรื่องกังวลเยอะแต่มันก็ไม่ได้เป็นกังวลถึงขนาดแบบน่ากลัวมากไงคือจะขึ้นก็กลัวเรื่องนี้ว่าจะขึ้นต่อไปได้ยังไงเพราะว่าเอาอย่างสมมตินะจะให้คนที่จะดันหุ้นขึ้นไปเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นต่างประเทศถูกไหมกองทุนเนี่ยเขาก็จะประเภทแบบประเภทอะไรนะกังวลเรื่องราคาปัจจัยพื้นฐานถูกป่ะขึ้นไปเยอะๆฉันก็หยุดลงมาเยอะๆฉันก็ซื้ออะไรประมาณนั้นมากกว่า
แต่พอไปดูต่างประเทศที่เขาจะดันโดยที่จะมองในเรื่องของฟันโฟลว์เป็นหลักถูกไหมค่ะเขาก็จะสนใจราคาพื้นฐานไม่เยอะมากเพราะเวลาเขาบายเนี่ยเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อทั้งประเทศไงเขาซื้อเป็นประเทศเขาไม่ได้มาซื้อว่าไอ้คุณตัวนั้นตัวนี้อะไรประมาณนั้นนะฮะคราวนี้มาดูเรื่องของกระแสเงินต่างประเทศที่จะไหลเข้ามาช่วงนี้มันไม่กล้าเข้าไงค่ะไม่กล้าเข้าเพราะว่าโอเคเงินดอลลาร์ตอนนี้ยืมเหมือนเดี๋ยวอ่อนบ้างเดี๋ยวแข็งบ้างนะครับแต่ว่าความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยมันยังคงอยู่ถูกไหมค่ะถ้าไม่ขึ้นวันนี้ก็ไม่ถ้าไม่ขึ้นเดือนหน้าก็ต้องไปขึ้นประมาณสักพฤษภาเพราะว่าตอนนี้ความน่าจะเป็นในการขึ้นพฤษภาเนี่ยมันสูงเกิน 50% มันอยู่ที่ประมาณ 60% โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่ค่าเงินดอลลาร์จะกลับมาแข็งค่ามันก็เป็นไปได้ค่ะที่สำคัญก็คือไตรมาส2เนี่ยคือพอมีนาผ่านเรื่องดอกเบี้ยอเมริกาไปถูกป่ะเดี๋ยวไปกังวลกันอีกทีเดือนพฤษภาคมแล้วก็ไตรมาส2เนี่ยช่วงเมษาพฤษภาเงินบาทเนี่ยอ่อนทุกปีเลยนะท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้เออทำไมมันต้องมาอ่อนเมษาพฤษภาด้วยแล้วมันก็เป็นทุกปีนะผมย้อนกลับไปดู10ปีเป็นทุกปีเอาสินะฮะซึ่งทำไมเป็นอย่างนั้นหลักๆเลยคือไตรมาส2มันเป็นช่วงที่ทุกอย่างมันโลซีซั่นหมดสำหรับประเทศไทยอ่อนจริงๆด้วยนี่ย้อนให้ดูด้วยเนี่ยค่ะเอาแค่ปีที่แล้วเนี่ยก็เห็นแล้วว่ามันขึ้นมาเนี่ยดูค่าเงินเนี่ยเดี๋ยวปอมกดค่าเงินบาทค่ะเนี่ยกดอยู่แล้วค่ะแล้วดูในช่วงเดือนเนี่ยพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยก็อ่อนขึ้นมาแล้วก็มาปีเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆมาแข็งประมาณแบบปลายปีมันจะมาแข็งเดือนประมาณมิถุนาถูกไหมใช่ถ้าไปแข็งมิถุนาเนี่ยมันก็จะไปแข็งเอากรกฎาคมเลยใช่นะถูกไหมสิบปีเลยปอมดูเลยนะเดี๋ยวจะหาว่ากวีพูดโกหกเนี่ยดูให้แล้วเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอคราวนี้มันสมาร์ทคำถามก็คือว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วเราเชื่อไหมว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินบาทกับหุ้นไทยเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกันประมาณ 70% นะค่ะหมายถึงว่าถ้าเงินบาทอ่อนหุ้นไทยลงค่ะนะครับจริงต้องสัมพันธ์โดยตรงสินะเงินบาทอ่อนหุ้นไทยลงประมาณ 70% เงินบาทแข็งหุ้นไทยขึ้นประมาณ 70% คราวนี้ไตรมาส2ที่มันขับที่มันเงินบาทอ่อนมันเป็นเชิงพื้นฐานเลยนะมันไม่ได้แบบไม่ใช่แค่เซนติเมนต์ไงเพราะมันช่วงโลซีซั่นหลายๆเรื่องอย่างท่องเที่ยวถูกป่ะท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกนิดนึงสงกรานต์เนี่ยคนไทยเที่ยวนอกประเทศมากกว่าคนต่างประเทศเที่ยวในเมืองไทยนะเนี่ยผมเริ่มเห็นหลายๆคนเริ่มโพสต์แล้วว่าจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ใช่ซึ่งเงินก็จะไหลออกมากกว่าถูกป่ะนั่นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองคือไตรมาสสองเป็นเรื่องที่เราช่วงโลซีซันส่งออกนะซึ่งเราจะส่งออกน้อยอยู่แล้วในไตรมาสสองเพราะจะไปส่งออกเยอะๆจริงๆเนี่ยคือไตรมาสสี่กับไตรมาสหนึ่งค่ะนะคะนอกจากนั้นเดือนเมษากับเดือนพฤษภาปอมก็รู้ว่าเป็นช่วงจ่ายเงินปันผลก็จะมีส่วนเงินที่ไหลออกไปนอกประเทศซึ่งหลายคนก็บอกว่าโอ้ในตลาดหุ้นก็มีเท่านี้เท่านี้ปตท.มีแบงก์มีอะไรที่ใหญ่ใหญ่แต่ท่านลืมไปนะครับว่าจะมีเงินอีกก้อนหนึ่งซึ่งเป็นเงินมหาศาลมากเลยจะเป็นบริษัทต่างประเทศที่มาเปิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นนะเราจะไม่เห็นเงินก้อนนั้นนะครับเช่นโตโยต้าไทยแลนด์อ๋อพวกรถยนต์ทั้งหลายพวกอุตสาหกรรมต่างๆดีแทมถูกไหมคือไม่ทั้งไฟเซอร์มีเมืองไทยแล้วดิค่ะเออคือพวกเนี้ย Facebook ไลน์ก็ได้เอาค่ะไลน์ไทยแลนด์เออใช่เยอะมากเลยนะแล้วพวกนี้กำไรเยอะมากแล้วพรุ่งนี้บอกตามตรงมันถือหุ้นโดยเขาหมดเลยอ่ะค่ะนั่นหมายถึงว่าไม่ได้ถือหุ้นโดยเราไปส่วนหนึ่งเขาส่วนหนึ่งอะไรไม่มีอ่ะคือเขาทั้งนั้นเลยค่ะซัมซุงไทยแลนด์อย่างเงี้ยค่ะเขาจะส่งเงินกลับค่ะนะครับเขาจะมีการปิดงบแล้วก็จ่ายปันผลอันนี้มันเลยทำให้เมษากับพฤษภาเป็นช่วงเวลาจ่ายปันผลแล้วทำให้เงินไหลออกแล้วทำไมเอาแล้วไม่มีเงินไหลเข้าอ่ะก็เราก็ไปเปิดต่างประเทศก็ต้องเยอะถูกป่ะอือแล้วเปิดนิดเดียวเองครับเทียบกับประเทศเขามาเปิดเราอ๋อที่แบบจะได้ยินว่าบริษัทของในไทยไปเปิดนู่นเปิดสาขานู่นนี่นั่นลงทุนนู่นนี่นั่นถ้าเทียบกับต่างประเทศที่มาเปิดในไทยน้อยกว่าใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็อย่าไปขวางว่าคือทุนเน็ตๆแล้วเนี่ยเราเป็นลบทั้งหมดเลยเน็ตๆแล้วเราเป็นลบในเรื่องส่งออกนําเข้าเน็ตๆแล้วเราเป็นลบในเรื่องของการท่องเที่ยวเน็ตๆแล้วเราเป็นลบในเรื่องของเงินไหลออกค่ะสรุปว่าไม่ดีมันก็จะอ่อนพอเงินบาทอ่อนในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ตลาดหุ้นลงมันไม่ค่อยไปมันก็เลยกลายว่าช่วงนี้ก็เลยกลัวๆกันว่าจะไปยังไงแต่ผมมองเอางี้แล้วกันบางทีมันบอกว่าถ้าปอมถามว่าเอาวันนี้เป็นยังไงเราก็จะตอบแบบนักวิเคราะห์ที่น่ารักก็คือแกว่งตัวในกรอบแคบๆผันผวนนะข้อมือทางฝั่งไหนมากกว่ากันแล้วถามผมว่า2-3 เดือนข้างหน้าเป็นยังไงผมมองลงนะ2-3 เดือนข้างหน้ามองลงผมมองว่าหลุด 1,550 โอ้หลุด 1,550 เลยผมมองว่าจะลงไปแถว 1,500 ด้วยค่ะเผลอๆเนี่ยฟันพอยัง
ฟันพอแล้วพี่ฉับคอขาดแล้วเนี่ยแต่แผ่นลงต้องซื้อนะค่ะต้องซื้อเพราะว่าเรามองว่าดอกเบี้ยขึ้นในช่วงแรกๆซึ่งต้องบอกตอนถึงว่าตอนนี้คือดอกเบี้ยขึ้นช่วงแรกๆถูกไหมบอกค่ะเพราะว่ามันขึ้นมาแค่อเมริกาขึ้นมาแค่2ครั้งไทยเรายังไม่ขึ้นเลยในเอเชียเนี่ยแทบยังไม่มีประเทศไหนขึ้นเลยด้วยซ้ำดอกเบี้ยขึ้นแรกๆเนี่ยหุ้นจะตอบสนองในเชิงบวกนะถึงแม้ว่าระยะก่อนที่ดอกเบี้ยขึ้นอาจจะมีผันผวนบ้างซึ่งเราเห็นตอนนี้เห็นไหมอาจจะมีผันผวนบ้างนะครับแต่ว่าโดยภาพแล้วเนี่ยมันขึ้นตลาดหุ้นมันจะขึ้นเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตลาดหุ้นจะขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยขึ้นมันก็สะท้อนภาพในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันขึ้นหรือว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นหรือว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมันขึ้นมันแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมันขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยขึ้นรอบนี้เศรษฐกิจดีขึ้นไม่มีประเด็นแต่ถ้ามันดอกเบี้ยขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจมันแย่เนี่ยอันนี้มีประเด็นนะครับซึ่งไม่ใช่ค่ะอันนี้มันก็เป็นจุดที่ว่าเราคิดว่าตลาดหุ้นมันยังอยู่ในช่วงขาขึ้นเพียงแต่ว่าตอนนี้ PE ตลาดหุ้นไทยมันอยู่ประมาณถ้าไม่นับรวมเรื่องฟันโฟลที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้นะเงินบาทจะอ่อนช่วงประมาณสักเมษาพฤษภาเนี่ยนับรวมในแง่ของตัวปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยตัว valuation ของตลาดหุ้นไทยมันอยู่ประมาณ15เท่ากว่าค่ะซึ่งไม่ถูกแล้วถ้าลงมาแถวสัก13เท่าผมคงชอบแล้วนะมันคงไม่ถึงหรอกถ้า13เท่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะตกใจนะครับลงมา 1,300 กว่า 1,300-1,400 คงไม่ขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าแถว 1,500 เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ดีในการที่เราจะกลับเข้าไปลงทุนอีกรอบหนึ่งคราวนี้ถามว่ากลุ่มไหนวันนี้ที่ผมกลัวคืออะไรรู้ไหมคุณปอมที่ผมกลัวก็คือว่ามันมีหุ้นกลุ่มธนาคารที่มันลอยขึ้นไปถ้าใครดูกราฟเอาทั้งกลุ่มเลยลองดูเซตแบงก์ก็ได้ปอมถ้าปอมกดเซตแบงก์ท่านผู้ชมจะเห็นป่าวะมันเขียนยังไงเนี่ยพี่เอาเซตแบงก์ไง SETB แบงก์ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเซตแบงก์เป็นไงมันไม่ขึ้นนะพี่โปรแกรมอะไรเนี่ยอันนี้ใช้ eFin เหรอมันแบงก์ไม่ใช่โปรแกรม eBOM ล่ะ eBOM Fin อะไรอย่างงี้ปะมันไม่ขึ้นอ่ะทำไมอ่ะตลกจังโปรแกรม IV อะไรน่ะเฮ้ยพี่อ่ะพูดไปเลยกลุ่มแบงค์เดี๋ยวหาไปเรื่อยๆก่อนมันขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับขึ้นมาจาก450จุดเนี่ยนะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากนั้นก็เก็งกำไรผลประกอบการมาเรื่อยๆมาจนถึงไม่น่าเชื่อนะครับขึ้นมา100จุดจนถึงเดือนกุมภาล่าสุดค่ะ100จุดนี่เยอะนะวิ450จุดขึ้นมา550จุดอะค่ะนะครับมันเยอะแล้วมันก็ลอยด้วยลอยจนถ้าดูหุ้นรายตัวก็เป็นอย่างนี้จริงๆผมเลยกลัวว่ากลุ่มนี้จะถูกกระชากลงแต่เป็นการกระชากลงเพื่อขึ้นต่อนะนะครับด้วยที่ราคามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะพร้อมที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะ take profit ได้ทุกเมื่อเหมือนกันค่ะครับตรงนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งผมค่อนข้างระมัดระวังว่ากลุ่มธนาคารอาจจะถูกเทคกำไรลงมาก็ได้เพราะว่ามันขึ้นมาประมาณเกือบ 30% นะครับ450ขึ้นมา550เนี่ยนักลงทุนต่างชาติซื้อซะด้วยสิค่ะนะครับก็ต้องระมัดระวังว่าอาจจะมีการเทสตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะลงมาแต่ก็ลงมาเพื่อซื้อเพราะนั้นกลุ่มธนาคารตอนนี้ผมอยากให้ลงก่อนแล้วค่อยซื้อค่ะนะครับขณะนั้นถามว่าแล้ววันนี้จะซื้อหุ้นกลุ่มอะไรดีสมมติว่าลงมาแล้วมีกลุ่มที่พอเซฟจะซื้อได้ไหมคือถ้าหุ้นจะลงเนี่ยก็ไม่มีครับที่จะเซฟที่จะซื้อสรุปว่าไม่ต้องรอเราไปซื้อวันนี้ลักษณะการลงทุนนะครับก็ให้เป็นแนวเล่นในกรอบไปก่อนค่ะเรามองภาพใหญ่ไปแล้วถูกไหมว่าประมาณนี้แต่ว่าถ้าเอาภาพสั้นๆก็อยู่ในกรอบไปก่อนโดย1560เป็นแนวรับนะคะและ1546เป็นจุดสต็อปลอสก็เลยเหมือนกันอย่างที่ปตท.สผ.ถ้าคุณจะซื้อวันนี้ค่ะนะคะซึ่งผมรุ่นให้ซื้อนะค่ะเป็นผู้แนะนำตัวหนึ่งเหมือนกันปตท.สผ.ซื้อวันนี้คุณต้องรู้นะว่าถ้าหลุด89.75 เอา 89.5 ก็ได้ไม่เจอเลย 89.5 คุณต้องเลิกเล่นนะโอเค 89.5 แล้วตอนนี้ 92.5 แล้วถ้ามันพลิกกลับขึ้นไปได้นะครับแล้วทะลุถ้าใครจะเล่น follow นะ 94.75 หรือ95ทะลุขึ้นไปลุ้นไปที่100อีกรอบนึงค่ะวันนั้นก็เล่นเนี้ยนะสังเกตว่าเราจะเล่นเป็นแก๊ปแล้วทำไมเล่นกลุ่มพลังงานเพราะว่าเดี๋ยวสรุปว่าวันนี้พี่เลือกตัวนี้ใช่ไหมใช่เมื่อกี้ 89.5 หนีสต็อปลอสแล้วก็94
เท่าไหร่นะผมมานั่งเล่นนะครับแนวต้านอยู่ที่9475 94ได้ก็101ไป100โอเคแต่ว่านี่คือตัวใหญ่ที่จะแนะนำให้แต่มันจะก็จะกลายเป็นการเล่นในกรอบนะครับนี่เอาใจแฟนรายการสำหรับนักลงทุนที่แบบเก่งกำไรแต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางก็รอซื้อนะคะนักลงทุนระยะยาวเราก็ไม่ต้องขายไม่ต้องซื้อนะครับที่ต่อไปเพราะคนท่านลงทุนระยะยาวนี่ใช่ไหมเออใช่ก็นิ่งๆจะเย็นๆต่อไปมีคนถามว่านักลงทุนระยะยาวทำยังไงเอาก็ระยะยาวไม่ใช่หรอยาวจะขายทำไมอ่ะเออจริงเออจริงมาแต่ว่าถ้ามีเงินอยู่ให้รอซื้อไม่ต้องซื้อตอนนี้ค่ะนักลงระยะยาวแต่ก็ดูด้วยนะไม่ใช่หุ้นที่ไม่มีความดีอยู่เลยนะ นะครับเราเคยคุยเรื่องไอเซกไปแล้วจำได้ป่ะคราวที่แล้วจำได้พี่มันปลดหรือยังใน SP ยังไม่ปลดนี่เห็นมีปลดแล้วจะปลดแล้วเพราะว่าก็แหมนักลงทุนเขาไปเราคุยกันวันนั้นน่ะยังเท่าไหร่นะ7-8 บาทอยู่เลยใช่ป่ะนี่ตอนนี้ดูดิคุยหลัก3 บาทแล้วอ่ะดูดิเนี่ยเป็นไงเราบอกให้ขายนะตอนนี้5 บาทเออแล้วตอนนี้ผู้บริหารก็ออกมายืนยันบอกเดี๋ยวจะต้องรีบจัดการให้เนี่ยเรียบร้อยก็หวังว่ามันจะโอเคนะจริงๆผมพูดตามตรงผมอยากให้มันดีขึ้นนะนะครับเพราะว่าสงสารผู้ถือหุ้นเดี๋ยวว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยเข้าไปเยอะจริงครับแล้วก็เพื่อนในวงการของเราเองก็แนะนำเขาไปเยอะเขาอยากจะให้กลับมาได้จริงๆนะครับว่าขอให้แก้ได้เถอะเพราะว่าเขาก็มีโปรเจกต์ที่พร้อมที่จะทำอยู่เหมือนกันเอาแล้วเลิกคุยเรื่องไอเป็กค่ะเดี๋ยวมันจะไปยาวนะครับอีกตัวนึงอยากแนะนำต้องโอเคผมประกอบการออกมาดีมากแต่ราคาหุ้นลงค่ะนะครับขึ้นไปทำ30 บาทนะก็คือตัวเมกะขึ้นไป30 บาทแล้วผมว่ากำไรออกมานิวไฮเว้ยค่ะกำไร historical high ค่ะแต่หุ้นลงฮะซึ่งผมเป็นเรื่องถือผมเป็นเรื่องธรรมชาติของตลาดหุ้นก็คือเวลาข่าวดีออกก็มี sell on fact ก็ sell on fact ก็เข้าใจก็ลงมาจากประมาณเกือบ30 บาทนะครับอยู่ที่ประมาณ29 สลึงแล้วก็ลงมาเหลือตอนนี้อยู่ 24.7 ค่ะนะครับราคาพื้นฐานจริงๆเราทำไว้30เพราะฉะนั้นตรงนั้นขายผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติถ้างั้นตอนนี้ก็รับซะเลยไหมนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ให้ประมาณนี้แต่ตอนนี้ลงมาแล้วนะครับเราก็มองว่ามันมีอัพไซด์แล้วล่ะมันมีทาร์เก็ตที่ราคาวันนี้มันมีอะไรเค้าเรียกอะไรมันมีอัพไซด์จากราคาเป้าหมายของเราค่ะพอควรละจาก25ขึ้นไป30มันก็5บาทเนาะ5บาทก็ 20% นะตั้ง5บาทเนี่ยใช้ได้นะครับในแง่ของอัพไซด์แล้วก็มองว่ากำไรปีนี้จะสวยก็จะทำนิวไฮอีกค่ะกำไรปีนี้จะนิวไฮอีกแล้วก็จะมีนิวไฮปีหน้าอีกเพราะอะไรปีนี้นิวไฮเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปซื้อธุรกิจมาเลเซียมาไบโอไลฟ์เป็นบริษัทยาเป็นอันดับ4อยู่ในมาเลเซียพอเขาไปซื้อปุ๊บเนี่ยรวมกับของเขาที่อยู่ในประเทศมาเลด้วยเนี่ยรวมกันว่าตอนนี้เขากลายเป็นอันดับ2ในประเทศมาเลเซียนะฮะตรงนี้ก็จะทำให้ปีนี้กำไรของไบโอไลฟ์เข้ามาเต็มปีที่แล้วไม่มีถูกป่ะเพราะเขาเพิ่งซื้อมาตอนปลายปีมันตรงนี้ก็จะเป็นตัวดึงกำไรเข้าไปแล้วก็ผมก็ลุ้นอยู่นะว่าเขาไปร่วมมือกับมาลีอ่ะมาลีน้ำผลไม้มาลีน้ำผลไม้ไม่ใช่น้องมาลีนะที่มีลูกแมวเหมียวเออที่ลูกแมวเหมียวหรือน้องมาลายอะไรเงี้ยจัดรายการกับปอมรู้สึกว่าตลกได้เนาะจัดรายการคนอื่นไม่ขำไม่ได้นะอ๋อทำไมอ่ะมันแบบไม่รู้สิมันความรู้สึกว่ามันแบบดูรีแลกกว่าใช่แหมเรารู้จักกันมานานแล้วเปล่าพี่หรือใช่ใช่ใช่เพราะว่าอยู่ก็แก่แล้วเนาะพี่แก่แล้วพี่แต่ปอมไม่เท่าพี่โอเคเอาพี่เอาเมื่อกี้บอกว่าจะร่วมกับมาลีได้ไงต่อดูดิ25สลึงเลยวันนี้เปิดตัวมาดูพูดถึงตัวอะไรอ๋อนี่เมกะใช่โอ้โหเปิดแล้วเฮ้ยจริงๆสวยนะเนี่ยถ้าทะลุ25-50ได้นี่ follow by นะเอารีบซื้อรีบซื้อแล้วคุณผู้ชมสต็อปล้อนก่อนสต็อปล้อนก่อน24.1 24บาทเป็นสต็อปล้อน24.1 กับ24บาทนี้24บาทแต่ผมว่าจริงๆตัวนี้ถ้าซื้อตรงนี้แล้วถือกลางๆได้นะครับไม่ต้องหนีก็ได้ค่ะนะครับถ้าคือจะถามว่าตัวนี้ซื้อได้ไหมถ้าตลาดจะแกว่งๆหน่อยผมว่าโอเคเลยนะค่ะคือตัวนี้นะไม่น่าจะแกว่งแรงเพราะมันลงมาแล้วนะครับตัวมาลีเนี่ยเขาไปร่วมมือทำน้ำผลไม้เชิงสุขภาพค่ะก็จะผสมพวกวิตามินที่ทางเมกาเป็นคนผลิตนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการศึกษาค่ะแล้วก็ถ้ามันติดตลาดจริงนะแล้วตลาดเครื่องดื่มตัวนี้มันติดเนี่ยโอ้โหผมว่าไปไกลเลยนะเออนี่ปอมพอฟังแล้วปอมหูผึ่งเลยนะพี่เออมันไปไกลเลยนะมันยาวเลยอ่ะซึ่งตรงนี้มันเป็นอัพไซด์ซึ่งนักวิเคราะห์ยังไม่ได้รวมค่ะยังในประมาณการนะครับแต่ผมเชื่อว่าในมีเดียมเทอมเนี่ยไอ้เฮลท์คอนเชียสเนี่ยไอ้เรื่องของการบริโภควิตามินการอาหารเสริมนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเรามากขึ้นค่ะนะครับเนี่ยปอมเลยไม่ค่อยแก่ไงพี่มันก็กินแล้วไม่แก่จริงๆอาหารเสริมในอเมริกาเขากินมานานแล้วใช่เขากินมาก่อนเรานานมากนี่ปอมก็กินมาร่วมแบบ
20ปีแล้วนะ50ปีแล้วมึงยายปำนำก่อนน่ะยายปำนำก่อนจริงแต่เรายังเราพูดง่ายคือ1ใช่เราเพิ่งมาคิดทีหลังไม่ได้ว่าคนไทยนะไม่ได้ว่านี่ต้องขอโทษจริงๆนะครับคือระดับการศึกษาของเราเนี่ยยังไม่ขึ้นมายังไม่ได้มีคนที่มีเฉลี่ยระดับการศึกษาของเรายังไม่สูงซึ่งแน่นอนประเทศที่กำลังพัฒนาก็เป็นอย่างนั้นทุกประเทศแต่ประเทศในอาเซียนของเราก็ดีขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ระดับการศึกษาของเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะช่วยทำให้การดูแลสุขภาพมันมีมากขึ้นสังเกตงานวิ่งเมื่อก่อนนี่ต่างประเทศฮิตมากนะถ้าใครไปรู้เรื่องนิวยอร์กมาราธอนชิคาโก้หรือโอซาก้าหรือโตเกียวอ่ะเราเพิ่งมาฮิตเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยมีมานานแล้วผมเห็นพี่ไปวิ่งด้วยนี่เริ่มมีระดับการศึกษาที่มากขึ้นดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับอาหารเสริมพวกนี้มันก็จะมีมามากขึ้นผมเชื่อดีไม่ดีแม้กับในอนาคตก็ต้องผลิตแบบอาหารเจลเสริมที่แบบเวลาคนวิ่งมาราธอนก็กินเออกินบลูดเข้าไปเลยนะเออกินบลูดกินมันดีกว่ากินกล้วยคือกล้วยวิ่งไปต้องปลอกไงเออแล้วจุกนั่นน่ะเออไม่จุกไม่จุกกล้วยเนี่ยโอเคเอาเหรอลองมาแล้วใช่ไหมกล้วยเนี่ยโอเคเลยนะไม่จุกเพราะมันย่อยง่ายมากมันจะไม่ทำให้รู้สึกจุกท้องเวลาวิ่งใช่ไหมเวลาปอมกินข้าวแล้ววิ่งเลยจะจุกถูกใช่ใช่แต่กล้วยไม่มีแต่เมกนี่เราคุยเรื่องอะไรหุ้นหรือว่าสุขภาพจะรายการอะไรเออเรากำลังคุยเทรนไงเทรนของหุ้นสุขภาพเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเมกามีตลาดเปิดช่วงนี้เยอะแล้วในแง่ของประเทศไทยเราผมคิดว่าเขาเป็นผู้นำนะในเรื่องของอาหารเสริมอะไรพวกนี้นะตัวนี้เราก็แนะนำวันนี้สำหรับตัวเมกะโอเควันนี้แนะนำ2ตัวปตท.สผ.กับเมกะเดี๋ยวดูปตท.สผ.อีกทีนึงตอนนี้อยู่ที่ 92.50 โอเคพี่กวีให้แนวต้าน 94.75 แล้วแนวต้านถัดไป100บาทถ้าทะลุ 94.75 ไปได้จะไป100บาทถูกต้องค่ะแล้วก็เมกะวันนี้เนี่ยตอนนี้25บาทนะคะหนี 24.10 เอาเมื่อกี้อันปตท.สผ.หนี 89.50 นะแล้วก็พื้นฐานเนี่ยตัวนี้ให้30บาทตัวนี้ก็ซื้อได้นะคะเมกะหลุดก็หลุด24ถอยถ้ากินกำไรนะคะอันนี้เน้นเก็บกลางโอเคโอเคดูเซตก่อนพี่เปิดมาเรียบร้อยแล้ว 1,565.34 จุดเมื่อกี้ไม่ใช่บอกเลยฮะขอนขวนในกรอบแคบๆแค่ไม่ละแกใช่เมื่อกี้อ่านนั้นติดลบอีกแล้วติดลบ2จุดแล้วเมื่อกี้ติดลบ 1.98 ตอนนี้ติดลบ2จุดเออ 2.26 จุดอะไรเนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยตลาดจะไม่ดีนะถ้าหลุด1560คือจะไม่ดีในระยะสั้นก่อนเลย1560ถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลงไปที่1546ที่ผมว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้บอกไงว่ามัน1560เป็นอย่างงี้ป้อมมันเป็นทั้งจุดที่ลุ้นเด้งและจุดที่ลุ้นลงเพราะฉะนั้นมันคือการเก็งกำไรก็จะต้องมีอย่างนี้คือถ้าเราจะลุ้นเด้งตรง1560เราต้องรู้ว่าเรามี1546เป็นจุด stop loss เหมือนที่ผมบอกไปว่าเป็นปตท.สผ.ถ้าคุณจะซื้อตรงนี้คุณต้องรู้ว่าจุดไหนคือจุด stop loss เมกาคุณต้องรู้ถ้าเก็งกำไรคุณต้องรู้ว่าจุดไหนคือจุด stop loss เพราะว่ามันมีระยะมากเลยนะไอ้ตรง1560เนี่ยนะครับถ้าหลุดมาก็1556แล้วถ้าหลุด1546นี่ก็คือซึ่งผมมองว่าหลุดแต่มันจะไม่ได้หลุดในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ไงในระยะสองสามเดือนข้างหน้าที่เราคุยกันคือเมษาพฤษภาจะได้ไหมบอมอันนั้นนะผมว่ามันจะหลุดลงมาทดสอบแถวประมาณ1,500ซึ่งเราคงต้องไปรอในจุดตรงนั้นว่าโลซีซันช่วงของในแถวนั้นได้นะครับโอเคพี่จะพักก่อนแป๊บนึงแม่เดี๋ยวมาลุยยาวตอบคำถามพักที่ไหนอะพักไม่พักเสียงพักเสียงพักแป๊บเดียวเองไปเข้าห้องน้ำได้ปะไม่ได้ไกลไปพักแป๊บเดียวให้พี่กินน้ำก่อนจ้าค่ะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็คำถามส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าใครที่มีคำถามนะคะฝากเข้ามาในแฟนเพจนะคะที่ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คลิปนะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอหรือว่าจะส่ง SMS ค่ะที่เบอร์4642828หรือพี่อยากโทรเข้ามาคุยกันเลยนะคะ02-942-3498 02-942-3498 นะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนค่ะ
นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดแล้วก็วันนี้เป็นคิวของทางด้านพี่กวีนะคะคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยและตอนนี้ Set Index นั้นก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆอย่างที่พี่กวีบอกจริงๆตอนนี้1565.31จุดนะคะติดลบไป 2.01 จุดเอ้ย2.01จุดแค่แบบแค่ในแดนลบนะพี่กวีครับค่ะอ่ะวันนี้พี่กวีเด็กถามนิดนึงมองเอ็นน่าจะเป็นฝั่งลบเป็นหลักหรือเปล่าคะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็จะเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีพลิกกลับขึ้นมาเป็นบวกได้นิดหน่อยก็คือแกว่งในกรอบแคบๆแหละบวกๆลบๆแต่คิดว่าตลาดน่าจะออกไปในแนวติดลบมากกว่านะนะครับเพราะว่ายิ่งประเทศพัฒนาแล้วเขาบวกมาเท่าไหร่ประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างพวกเราก็เลยโดนดูดเงินไปฮะโอเคซึ่งก็เป็นไปได้แต่ว่าสุดท้ายเขาต้องกลับมาที่ emerging market นะครับแต่ว่าคงต้องรอให้ valuation มันดูน่าสนใจก่อนนะครับค่ะทีนี้มาคำถามคุณผู้ชมถามมาท่านแรกบ้านปูค่ะ19.60 บาทเป็นต้นทุนแนวโน้มตัวนี้จะเป็นยังไงคะตอนนี้19.50 บาทค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้แถว19 บาทกว่าเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าแพงนะครับแล้วก็ถ้ามองในแง่ของกำไรของตัวบ้านปูปีนี้ก็จะเป็นตัวที่เทิร์นอาราวค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นมีอยู่เนี่ยก็สามารถลงก็ถือในลงทุนระยะกลางได้นะครับแต่รอบนี้เนี่ยถ้าจะกลัวว่าตลาดหุ้นจะปรับฐานนะครับต้นทุน 19.6 แนวต้าน 19.9แต่ผมคิดว่าเราอาจจะได้ไปขายแถวประมาณ 20-20.5 เพราะฉะนั้นถ้าเอาแง่ของการเก็งกำไรนะครับโซนขายก็อยู่แถวประมาณ20ขึ้นไปนะครับก็เป็นโซนในการที่เราจะใช้เป็นโซนในการขายหรือถ้ากลัวมากก็ประมาณ 19.9 นี่แหละ 19-20 นี่แหละเป็นโซนขายนะครับแล้วก็โซนถอยในการเก็งกำไรคือ 18.7 ก็ต้องถอยนะครับหรือก็ต้องถอยงั้นดูทรงแล้วเนี่ยเขากำลังสร้างสามเหลี่ยมสวยเลยแหละนะคะมีแนวโน้มระยะสั้นอาจจะทะลุขึ้นไปด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นรอไปขายทางกำไรแถว19.20 บาทตรงนั้นแล้วกันเนาะสำหรับตัวบ้านปูแล้วก็ขายครึ่งหนึ่งสวยครึ่งหนึ่งก็ลุ้นไปที่20-50โดยใช้18.7เป็นจุดสต็อปลอสสำหรับตัวบ้านปูแต่ถ้าจะถือกลางนะถือระยะกลางทนแกว่งนิดนึงในช่วงที่แบบไตรมาส2ที่เราบอกว่าตลาดหุ้นจะไม่ดีครับถ้าทนได้มันก็อาจจะลงไปแถว18นะถ้าทนได้นะครับเป็นจุดที่ในการซื้อเวทเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับเราก็คิดว่าปีนี้ผมยังเชื่อว่าน่าจะยืนเหนือ20ได้ครับสำหรับตัวบ้านปูตัวนี้ไม่ต้องหนีเนาะไม่ต้องหนีมากนะครับเพราะว่าจริงๆโดยพื้นฐานเขาค่อนข้างโอเคทีเดียวว่าแน่นอนเวลามันปรับฐานเนี่ยมันก็อาจจะปรับฐานได้ค่อนข้างแรงนะครับซึ่งก็ไม่ต้องกลัวนะครับเวลาตัวนี้ปรับฐานนะครับโอเคตัวต่อมาตัวเพิ่มค่ะเพิ่มสินสตีลเวิร์คตัวนี้มาแรงมากคือคุณผู้ชมเนี่ยมี2แบบที่ถามมาคนนึงบอกว่ายังไม่มีอยากจะรับอีกคนนึงบอกว่ามีต้นทุน4.90 บาทซื้อเพิ่มดีไหมอยากได้กันจังเดี๋ยวก่อนนะเห็นเขาว่าเหล็กมาใช่ช่วงนี้เหล็กมาบอกดาวมาแบบโอ้โหสุดยอดมากตัวนี้สำหรับคนรักความเสี่ยงจริงๆนะครับเพราะว่าสต็อปลอสเนี่ยมันประมาณ5.05 บาทแล้วกันนะค่ะเนี่ยครับมันยังตามขึ้นมาไม่ค่อยทันเท่าไหร่ถามว่าซื้อคนไม่มีเล่นได้ไหมก็พอได้นะครับทะลุ 5.5 อาจจะ follow buy ได้แล้วก็เป้าหมายอยู่แถวประมาณสัก6.00 บาทถึง 6.30 บาทนะครับสำหรับตัวเพิ่มโดยใช้5.05 บาทเป็นจุดนี้ stop loss นะครับแต่ว่าก็ดูแนวโน้มแล้วมันค่อนดูจากผลประกอบการดูอะไรแล้วมันก็น่าสนใจครับว่าน่าจะวิ่งได้ต่อสำหรับตัวนี้ก็ดูจุด stop ไปแล้วกันเป้าหมายอยู่แถวประมาณให้ใครอยากจะเล่นแบบ follow buy ครับทะลุ 5.5 เป้าหมายอยู่แถวประมาณ6 บาทค่ะคือสมมุติถ้ายังไม่มีตรงนี้ก็รับได้ครับแล้วก็ให้ได้ค่ะจะต้องมีจุดถอยนะครับส่วนถ้าใครจะแบบบางคนบอกว่าฉันขอเป็นเทรนด์ follower ดีกว่าก็ต้องรอที่ 5.5 ให้ยืนได้ก็รอที่ทะลุ 5.45 ขึ้นไปนะครับเราค่อย follow buy แล้วก็ใช้จุดเดิมกันคือ5.05 บาทเป็นจุดในการที่จะ stop loss โอเคคนที่มีอยู่จะซื้อเพิ่มจริงๆมีอยู่ต้นทุน4 บาทไม่น่าหาเรื่องเพิ่มเนาะ
90 บาท 90ไม่น่าหาเล่นเพิ่มนะนั่นน่ะสิว่าผมคิดว่ารอลุ้นรอลุ้นขึ้นไปขายเนี่ยประมาณสักแบบใกล้ๆ6 บาทดีกว่าไหมเออรอเถอะเนาะต้นทุนเราต่ำอยู่แล้วไม่ต้องไปต้นทุนหรอกคืออาจจะเห็นว่าอุ้ยซื้อไม่น้อยไงอยากซื้ออีกซื้อเพิ่มก็ได้ครับแต่ว่าจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นนะต้นทุนเราแล้วกันว่าซื้อเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเยอะต้นทุนเราเพิ่มขึ้นสูงไหมค่ะนะครับตัวต่อมา S สิงห์ Estateบอกว่าอยากจะเข้าไปรับนะคะรับที่เท่าไหร่ดีคะตัวนี้สกุลไง SIMPH S ตัวเดียวเลยพี่ตัว S อ๋อโอเคอุ๊ยไม่เอาอ่ะเออเนาะดูดิสัญญาณไม่สวยเลยอ่ะไม่เล่นไปผ่านผ่านจบถ้ามีแล้วทำไงดีเอาเงี้ยเออคือฉันไม่ได้ถามว่าจะซื้อไหมฉันมีอยู่อะไรเงี้ยไม่เขายังไม่มีค่ะอ๋อไม่มีก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาผ่านไปนะใครที่ยังไม่มีก็ผ่านไปคนที่มีเนี่ย 4.36 นะครับหลุดนี่คือหลุดนะฮะค่ะหลุดนี่คือหลุดจริงๆนะครับ 4.36 นะคะครับหลุดคือน่ากลัวมากครับตอนนี้ผมมันจะลงไปต่ำกว่า4บาทเลยครับค่ะค่ะเซตบวกแล้วเนี่ยบวกเป็น 007 0.07 จุดเมื่อวานก็อย่างเงี้ยจ้ะแล้วท้ายตลาดก็อาจจะมีบวกขึ้นมาหน่อยนึงใช่ไหมใช่กำลังลุ้นอยู่เหมือนกันว่ามีของผมประกอบการก็ใกล้ประกาศจบแล้วเนาะค่ะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ลุ้นแล้วล่ะทิศหน้าลบใหม่อีกแล้วเนี่ยนั้นต่อมาปตท.ค่ะต้นทุน402 บาทตอนนี้398 บาททำเช่นไรถือต่อเพราะว่ายังมีลุ้นในแง่ของการเก็งกำไรในช่วงอีก 1-2-3 ที่ข้างหน้าได้อยู่นะครับค่ะลุ้นว่าจะกลับขึ้นไปมีต้นทุน400กว่าหรอคะ402เลยค่ะมีลุ้นว่าจะรู้402ขึ้นไปได้ประมาณสัก412ถึง414บาทนะจ๊ะเอาไว้ไปขายตรงนั้นก็ได้ค่ะแล้วตรงนี้ถั่วเพิ่มได้ไหมคะมีอยู่แล้วกลัวจริงๆในแง่ของการเก็งกำไรจุดสต็อปลอสคือ386 386ค่ะไม่ควรหลุดนะคะค่ะสำหรับการเก็งกำไรตัวปตท.ครับค่ะแต่ในขณะที่ต้นทุน402เราสามารถซื้อเพิ่มตรงนี้อีกได้ไหมคะจะได้ทำให้ต้นทุนต่ำลงมาอีกไม่เอาน้อยเกินไปน้อยนะไม่เอามันไม่ได้มันคือตรงนี้มันถือได้ต้นทุนเดิมเลยนะค่ะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยนั่นแหละคุณจะเก็งกำไรเพิ่มนั่นเองคือซื้อมาแค่ตอนซื้อมาแค่ร้อยหุ้นอะไรเงี้ยซื้อร้อยหุ้นโอเคไม่ว่ากันนะครับถ้ามันมีไม่ได้เยอะนะแต่ถ้ามันเยอะอยู่แล้วอย่าไปใส่เพิ่มเลยครับช่วงนี้เราควรต้องใช้วงเงินจำกัดในการเก็งกำไรนะครับเพราะว่าความเสี่ยงมันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะช่วงนี้ตลาดไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนการเก็งกำไรทั้งหมดแต่จริงบางทีผมแนะนำลูกค้าไปลูกค้าเขาบอกโอ้โหดูไม่คิดเลยอ่ะคือผมบอกว่าไม่ต้องเก็งกำไรได้ไหมครับช่วงนี้เวทแอนด์ซีก็หาว่าเราไม่คิดน่ะเราเห็นแล้วไงคิดหน่อยเราก็แบบอุตส่าห์แบบแหมเวลาจะเก็งกำไรมันต้องมีทิศทางตลาดที่ชัดเจนถูกป่ะเราไม่สนใจหรอกว่าถูกหรือแพงถ้าจะเก็งกำไรนะครับสนใจถูกแพงเราก็ไม่ได้สนใจไงแต่ว่าทิศทางตลาดของเราสนใจทิศทางตลาดมากกว่าซึ่งพอมันไม่มีอะไรที่ชัดเจนเนี่ยมันแหมมันก็พูดไปมันก็แบบมันผิดมากกว่าถูกนะหุ้นจริงเนี่ยตอนเนี้ยเวลาแนะนำหุ้นลูกค้าค่ะต่อนะค่ะCPO ค่ะเมื่อกี้ระบายเสร็จแล้วให้ได้ทราบให้นักลงทุนได้รู้กันทวนกันนะคะเอา CPO 60 บาท 75เอาไงล่ะมีเรื่องต่อมั้ยเนี่ยระยะกลางก็มันก็เป็นหุ้นที่ถือได้เนาะถูกป่ะแต่ว่านี่มันแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วแล้วอ่ะล่อมา6เดือนแล้วไม่ไปไหนเลยนะอยู่แถวประมาณเนี่ย60 65บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้คุณมี60บาทดาวไซส์เต็มที่เลยก็อยู่55บาทแกว่งทนไหวไหมล่ะผมคิดว่าน่าจะพอไหวเนาะไม่ได้เยอะมากนะครับในแง่การเก็งกำไรถ้าคุณเก็งกำไรจริงๆหลุด59สลึงก็ต้องคัดลอสถ้าเก็งกำไรนะถ้าเก็งกำไรย้ำนะแต่ถ้าคุณถือลงทุนระยะกลางได้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมว่ามันก็แกว่งอยู่แถวนี้แหละถ้าท่านลงมาแถวประมาณ55แถวๆนั้นนะครับผมว่าจุดซื้อลงทุนอีกรอบนึงเลยล่ะนะครับสำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาวนะครับกลางถึงยาวยังไม่ต้องเข้านะครับรอดูสถานการณ์ว่ามันจะลงมาแถวข้างๆบวกลบไหมแต่ถ้าเก็งกำไรถือต่อได้ครับมันยังมีโอกาสที่จะแกว่งกลับขึ้นไปที่64-65บาทได้อีกรอบหนึ่งโดยใช้59บาทแล้วกันนะครับเป็นจุดสต็อปลอสสำหรับตัว CPO โอเคเพราะนั้นคือถือระยะกลางมันระยะยาวทุกคนก็รู้อยู่แล้ว CPO ดีขนาดไหนเนาะนะครับราคาพื้นฐานของเกษตรกรไทยให้ไว้70 บาทน่าจะได้เห็นไม่ต่อปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าแต่ว่าสำหรับนักลงทุนระยะกลางกับระยะยาวรอมันย่อลงมาย่อซื้อเพิ่มได้นะคะโอเคตัวต่อมานะคะ
อาม่าแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาพูดอากงอ่ะมีพูดอากงว่ารออากงเข้ามาก่อนมีแต่อาม่าอยู่เนี่ยอาม่าช่วงนี้อาม่าไม่ค่อยดีครับเพราะว่าแกเหงาอยากจะเข้าไปรับก็มีแต่อากงยังไม่มาไอ้ก่อนอาม่าที่สะกดไง A M A เนี่ยหรอ A M A เลยพี่เป็นนาฬิกาทำไมมันผมไม่ขึ้นมาไม่รู้อ่ะพี่พี่ใช้โปรแกรมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ขึ้นอ่ะ A M A ใช่ไหมใช่ A M A เลยทำไมผมไม่มีอ่ะไม่รู้เนี่ยตอนนี้23.40 บาทอะพี่อาม่ามันไม่ได้เฮ้ยมีอาม่าได้เหรอนี่อาม่ามาลีนเนี่ยไม่รู้รู้แต่ว่าทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะไม่รู้พี่โดนบล็อกอะไรเปล่าตัวนี้เนี่ยไม่คือมันตัวขึ้นทุกตัวเลยนะยูเอ็นอาม่าอ่ะที่พิมพ์มันไม่ขึ้น A and Mod แล้วก็ M Mike แล้วก็ A and Mod อีกทีนึงใช่พี่ก็น่าจะจำผิดไงไม่ขึ้นเออตลกดีเอาเอาละสิเอาละสิไม่ขึ้นจริงอันนี้เราเล่นไหมทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูอีกโปรแกรมนึงนะเดี๋ยวย้อนกลับมาถามได้ไหมพี่ระหว่างนี้พี่ไปเอามือไปกดอีกโปรแกรมนึงก่อนแล้วปั๊มจะถามอีกตัวนึงก่อนนวรัตน์ค่ะนวรัตน์พัฒนาการต้นทุนบาท38อยากจะเก็งกำไรจ้านวรัตน์ใช่ไหมใช่นวรัตน์อู้โอ้ตอนนี้บาท34เสียวมากเลยแต่ว่าตรงนี้มันน่ารักน่ารู้ตรงนี้ว่ามัน 1.33 เป็นจุดสต็อปลอสตอนนี้มันลงมาเทส 1.33 เลยอ่ะค่ะคือมันน่ารักน่ารู้ตรงที่ว่าเอ้ยถ้ามันทะลุขึ้นไปถ้ามันยืนได้แล้วมันขึ้นไปก็ได้แก๊ป 1.4 ถึง 1.42 ถูกป่ะอย่างหรืออาจจะได้ไปขายแถววันที่ 1.44 ค่ะพอลุ้นก็คือพูดง่ายคือได้ตรงนี้มันก็ยังพอลุ้นไปที่ 1.4 ขึ้นไปแล้วก็เทคโปรฟิตค่ะแต่ถ้าหลุด 1.33 ทนแกร่งหน่อยนึงก็คือมันไม่ควรหลุด 1.29 งั้นใช้ 1.29 เป็นจุดสต็อปลอสแล้วกันเนาะโอเค 1.29 สำหรับการเก็งกำไรดูมันก็น่ารักน่าลุ้นอยู่เหมือนกันเนาะมันยังไม่ชัดเจนมันยืนๆของมันอยู่แต่ไม่รู้จะยังไงแต่ว่า 1.33 เนี่ยคือหลุดมามันก็ไม่สวยแหละถ้าจะเล่นนะครับแต่ถ้าดูเทรนด์แล้วมันหลุดแล้วนะอย่าเล่นเลยว่ะสรุปว่าหนีได้เลยป่ะพี่ฮะกำไรเปล่าอ่ะไม่ก็ 1.38 เป็นต้นทุนหลุด 1.33 อ่ะต้องหนีครับหลุดนะคือ 1.33 ยังรอได้แต่ถ้า 1.32 นี่ลาก่อนต้องออกแล้วอ่ะอย่างมากก็ทนแกว่งแน่นอนก็ 1.29 อ่ะแต่ดูแล้วมันหลุดเทรนด์มันหลุดไอ้ตัวกรอบขาขึ้นน่ะค่ะหลุดลงมาแล้วอ่ะดูภาพไม่สวยเลยคือน้องรู้สึกของผมอ่ะมันเหมือนอยากจะลงมาทดสอบที่ 1.2 มากกว่าค่ะสำหรับตัวนวรัตน์พัฒนานะครับไม่เอาดีกว่าไม่เอานะถ้า 1.32 ก็ไปเนาะแต่มันดูทรงแล้วไม่สวยแต่ผมไม่เคยดูพื้นฐานหุ้นตัวนี้นะต้องขอโทษทีผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงค่ะนี่พูดว่าติดลบละลบ 0.11 ก็เมื่อกี้ก็บวกไปแป๊บนึงลบอีกละอะไรก็ไม่รู้เอาที่สบายใจแล้วกันเนาะเต็มที่แล้ววันศุกร์แล้วจะหยุดแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ไปพักผ่อนนะคือจริงๆนะผมพูดจริงๆนะปอมเรานั่งคุยกันอย่างนี้นะเอาความจริงใจกันเข้าว่านะไปพักผ่อนเธออย่าเล่นหุ้นเลยสวัสดีท่านผู้ชมเธอไปเอ้ยคุณผู้ชมก็อยากได้ตังค์เอาไปเที่ยวพักผ่อนนะป่ะพี่ไม่จะกูมันจะเสียในการว่าจะได้ไปเที่ยวยุโรปสุดท้ายมันเหลือเที่ยวเชียงใหม่เลยวันนี้บวยแล้วเดี๋ยวอาม่าได้ยังพี่ได้เดี๋ยวแต่ผมเดี๋ยวพี่จะกลายเป็นอังกงแทนเนี่ยเดี๋ยวอาม่าเอาว่ามาอาม่าอาม่าเนี่ยยังไม่มีอยากจะรับไม่มีอยากจะรับไม่ก็ดูแนวแล้วมันก็ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะนะครับก็ไม่ยังไม่ต้องรับอะครับมันไม่มีทิศทางชัดเจนจริงปล่อยแกเดินต่อไปก่อนผมว่าไม่จำเป็นต้องเข้าก็ไม่ต้องเข้าครับมันยังไม่ได้บอกว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงเลยครับมันก็จะไม่มีทิศทางว่ามันจะลงแน่ๆแล้วก็ไม่มีทิศทางว่าจะขึ้นเอาให้มันแบบชัวร์เราจะได้เห็นไงจะได้แบบกำไรอะไรอย่างนี้บ้างเนี่ยวันที่ผมนั่งดูที่นึงเข้ามาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะปอมจนถึงวันนี้มีคนถามเข้ามาเรื่อยๆนะเชื่อไหมปอมผมหาหุ้นที่แบบมั่นใจว่าซื้อแล้วขึ้นแบบมันไม่มีเลยนะมีแต่ติดแนวต้านโดยเฉพาะแบงค์เนี่ยถามมันกี่ตัวนะติดแนวต้านติดแนวต้านเต็มเลยอ่ะแล้วพี่ดูแบงค์พี่ป่ะเนี่ยหลุดกรอบขาขึ้นอ่ะขาขึ้นระยะสั้นนะครับมันก็หลุดกรอบขาขึ้นด้วยอ่ะก็แบบโหม
ันเออตลาดมันดูแล้วมันสะท้อนภาพไม่ดีแล้วอินดิเคเตอร์หลายตัวเนี่ยมันคือตลาดหุ้นในเซตเนี่ยเซตมันมียกไฮขึ้นมาใช่ป่ะช่วงหนึ่งก่อนที่ขึ้นมาที่ 1,600 อ่ะเมื่อต้นปีอะครับปรากฏว่ายกไฮเต็มเลยยกไฮขึ้นมาอินดิเคเตอร์ไม่ยกไฮนะพวก MACD RSI ซึ่งภาษาหนักที่นี่เขาเรียกว่าไดเวอร์เจนต์อะมันลงมือมันไม่ดีมีดิภาพมันไม่สวยนะครับก็บอกว่าเออแล้วรอให้สวยก่อนค่อยเข้ามาก็ได้ต่อให้มันจะไปสวยที่1,620ก็ไม่เป็นไรค่ะคือให้มันไปชัดๆอ่ะให้มันไปด้วยกันกับเซตคือขึ้นก็ขึ้นด้วยกันจริงๆผมจะหาเรื่องไม่ทำงานมั้งกันเถอะนี่พี่คำถามเยอะมากเลยนะจริงว่าเออไม่ตอบบ้าเนื่องแต่ว่าเราไม่อยากให้น้ำทุนเล่นไม่ได้ดูดิคนเขียนนำหน้าแบบเหว๋ว้าวอยู่หน้าห้องเขาหันมามองแล้วแบบกวีเป็นไรเนี่ยนี่โฟนอินเข้ารายการนะไม่ได้มานั่งคุยเมาส์กันอ้าวแจ๊สแจ๊สต้นทุน8.90 บาทอยากจะเก็งกำไรแจ๊สยิงยืนได้นะยืนแถวประมาณ8.70 บาทแล้วก็ไม่หลุดแนวรับที่ 8.5 ลงมาแล้วพยายามจะขึ้นไปใหม่อีกรอบนึงแต่ดีที่ดีๆไม่ดีเนี่ยดูคือแจ๊สเนี่ยบางทีเราดูฟันดาเมนทัลไม่ได้นะค่ะนะครับต้องดูดวงนะฮะต้องทำบุญเสริมสร้างบารมีให้เฮงซื้อแล้วถูกต้องจริงๆจริงๆมันก็มีหลายแนวนะครับจริงแนวหลุดคือ 8.7 ลงมามีแนวรับ 8.3 ซึ่งถ้าหลุด 8.7 ลงมา 8.3 ก็ถือว่าแก๊ปลงก็เยอะเนาะเพราะนั้นเนี่ยใช้ 8.7 เป็นจุดสองร้อนแถวว่ายืนได้นะครับทะลุ9บาทได้ follow by จะขึ้นไปที่ 9.7 ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ follow by ดีกว่าครับ9บาททะลุนะฮะเพราะว่าถ้ามันหลุด 8.7 ลงมาแล้วมันลงไปลึกอ่ะยิ่งพูดยิ่งอยากจะเข้าไปเสี่ยงตรงนี้รอทะลุ 8.7 ค่ะนะคะอาจจะมีเอ้ยไม่ใช่9บาททะลุ9บาทได้9.7 ยังคุ้มกว่าแล้วใช้ 8.7 เป็นจุดสำหรับรอค่ะอันนี้ต้นทุนอยู่ที่ 8.90 บาทเนี่ยต้นทุน 8.90 บาทอ่ะคะหลุด 8.7 ต้องคัดล้อนค่ะถ้าเก็งกำไรนะคะถ้าใครยังไม่มีก็มารอ 8.7ไม่อ้าวไม่รอทะลุ9บาทอ๋อเออรอทะลุ9บาทขออภัยใครที่มีอยู่หลุด 8.7 คัดลอสใครยังไม่มีรอทะลุ9บาทค่อยไปรับแล้วไปลุ้น 9.7 ต่อแม่หุ้นตัวนี้นั้นเล่นแล้วแบบผมไม่กล้าแนะนำจริงมันหักปากกาทุกแขนงเลยเนี่ยไม่ใช่แค่เซียนอย่างเดียวหักปากกาเทพมาแล้วเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาเทพกว่าเขากำหนดเขาสามารถมากเขาเป็นเทพเขาเป็นเทพของเทพอ่ะซุปเปอร์เทพผมว่าเขาเก่งมากเลยนะเพราะถ้าเอาแนวความคิดเหล่านี้มาพัฒนาประเทศได้คงมันน่าดูเอาต่อพี่เอสโซรับดีไหมคะตอนนี้10.60 บาทเอสโซที่เป็นหุ้นที่แบบโอ้โหมันเป็นอะไรนะหุ้นที่แบบเออร์เน็งก็ไม่ดีแต่หุ้นขึ้นได้อ่ะแปลกไหมมันมีอะไรแน่ๆค่ะเนี่ยผมว่าโปรแกรมผมมีอะไรเป็นปกติแน่เลยพอผมพูดเรื่องแจ๊สซุปเนี่ยเอสโซผิดไม่ติดอ่ะโอ้มาเทพเนี่ยพี่ไปเล่นกับเทพเออคันตายละเจ้าของเขาโมโหผมอะไรหรือเปล่าวะเอาวันนี้ผมมีปัญหากับเครื่องผมมาดูอีกโปรแกรมที่ใช้โปรแกรมอะไรแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเอสโซ10.60 บาทบนกระดานยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะอยากจะเข้าดูทรงแล้วปอมกล้าเข้าไหมไม่เข้าค่ะมันโค้งลงมาอย่างเงี้ยไม่หนูไม่เข้าดูทรงไม่กล้าเล่นเลยนะแล้วมันขึ้นมาแบบตอนที่มันผมประกอบการแย่ๆแล้วเดือนตุลาคมที่ขึ้นมาตอนนั้นทุกคนบอกผมประกอบการจะขาดทุนอ่ะขึ้นใหญ่เลยอ่ะแล้วตอนนี้ลงมาแบบเนี้ยผมว่าดีไม่ดีนี่ลงมาพักฐานแถว5 บาทเอาไงเนี่ยโอ้ล้อเล่นไปลงมาขนาดไม่เล่นไม่เล่นนะผ่านไม่ซื้อแต่ปัญหาคือถ้ามีอยู่ทำไงอ่ะมันหลุดจุดสต็อปลอสมาแล้วอ่ะหลุดมานานมากแล้วด้วยนะสมมุติเขาเพิ่งมีตอน11 บาทจริงมากสมมุติเขายังไม่มีเขายังไม่มีคือถ้ามันหลุดมาทุกจุดไปหมดแล้วอ่ะคือตอนนี้ถ้าหลุด10 บาทอีกทีนึงก็กูต้องคัดลอสอะครับค่ะเอายังไงก็ต้องคัดลอสตัวนี้ถ้าหลุด10 บาทอีกทีนึงนะคะโอเคอ่ะตัวต่อมา BJC ค่ะ Berry Yuker อุ้ยอยู่นี้ถือกลางๆได้ถือไปเลยค่ะต้นทุน47 บาทเนี่ยถือไปเลยค่ะขาย50ค่ะถ้าเก็งกำไรเก็งกำไรขาย50แต่เพราะแนวต้านกดนะครับอยู่ตรงนั้นพอดีเป๊ะแถวประมาณ49.85ก็49.75ค่ะนะครับเป็นจุดในการเทคโปรฟิตนะฮะอย่างมากเออร์เลอร์ก็ขึ้นไปประมาณสัก50.75ตังค์นะคะค่ะเก็งกำไรใช้45 บาทเป็นจุดสต็อปลอสครับ
โอเคอ่ะดูดีนะถ้าแบบติดอยู่ก็ยังติดแบบสบายใจไงต้นทุนเขาต่ำกว่านี้เขา47เองนี่มันเพิ่ง40บาทเพราะนั้นก็มีโอกาสหากำไรรอบสั้นได้เพราะถ้าติดจริงๆราคานี้ก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดหรอกครับถ้ามองในระยะกลางผมคิดว่าหุ้นตัวนี้มันซินเนอร์จี้กับบิ๊กซีได้ค่อนข้างดีนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าท่านจะลงทุนแบบเก็งกำไรหรือลงทุนแบบลงทุนระยะกลางนะคะKBS น้ำตาลคอนบุรียังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะผมมีปัญหากับคอมพิวเตอร์จริงๆนะทำไมในนี้พิมพ์บางตัวขึ้นบางตัวไม่ขึ้นเออเพราะว่าปอมแน่ๆเลยมันจะปอมทำอะไรล่ะคะพี่คะเพราะรายการอื่นจะไม่มีปัญหาไงพี่ใช้โปรแกรมอะไรเหรอไม่รู้ดิเนี่ยทำไมเป็นอย่างเนี้ยมาดูแล้วเหมือนอยากจะลงมาพักแถวประมาณ8.35 บาทมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามองตรงนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีสัญญาณใดๆทั้งสิ้นที่ระบุว่าควรจะเข้าครับค่ะไม่เล่นถ้ามีอยู่หลุด 8.6 ลงมานะคะค่ะก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีที่อาจจะลงมาที่ผมบอกนะฮะลงมาพักแถว 8.3 เนี่ยเพราะฉะนั้นหลุดมาก็ต้องคัดลอสครับค่ะนะโอเคตัวต่อมามาลีไหนๆก็มาลีตัวนี้สวยนะรับที่เท่าไหร่ต้านที่เท่าไหร่มาลีรับที่เท่าฮะรับที่เท่าไหร่นะวิพิมอยากได้30บาทอะไรประมาณเนี้ยฮะก็รับที่เท่าไหร่ไงคือถ้าลงมา30ก็รับ90ไงงงคือถามว่ารับที่เท่าไหร่ดีคือเข้าใจผมไม่ใช่ผมพูดแม่งเข้าใจเข้าใจคือถ้าถูกกว่านี้ก็จะดีมากๆเลยแล้วมันลงมา20บาทผมก็จะรับอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันต่ำไป96บาทมันเป็นไม่ได้ครับรับแถวประมาณ88.50 บาทจริงๆคัดล้อมันคือ88.50 บาทรับจริงๆคือ91.50 บาทผมมีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ของถ้าจะเล่นเก็งกำไรนะครับมันอาจจะไปต่อใช่เพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยแนวต้าน98สลึงแนวต้าน98.25ทะลุนะนะครับ98สลึงทะลุได้นี่ก็ทะลุไป100เลยครับขายได้เกิน100อ่ะเพราะนั้นซื้อเลยครับตัวนี้ค่ะเพราะผลประกอบการที่ไม่ดีอ่ะมันผ่านไปละไตรมาส4นะฮะข่าวร้ายน่าจะรับรู้ไปพอควรละลงมาจาก120ลงมาต่ำกว่า100วันนี้เราได้ต่ำกว่า100ผมคิดว่าโอเคนะสำหรับมาลีในแง่ของพื้นฐานค่ะเก็งกำไรใช้88.50 บาทเป็นจุดสต็อปลอสนะคะโอเคเพราะนั้นเก็งกำไรได้ค่ะโอเคค่ะตัวนี้88.50 เป็นจุดซับล็อตสำหรับการเก็งกำไรแล้วก็ถ้าทะลุแนวต้าน98สลึงได้ก็ไปต่อร้อยเลยไปร้อยต้นต้น110บาท105 110เลยครับโอเคสำหรับมาลีค่ะมินท์ไมเนอร์เป็นยังไงบ้างคะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครลงทุนระยะกลางนะมันจะมีแกปอยู่ตรงประมาณ30บาทบวกลบคือถ้าใครดูกราฟวีคเป็นนะสำหรับตัวมินท์อะมันยังเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นขาขึ้นที่เออมันยังโอเคอยู่นะมันเป็นขาขึ้นที่ยาวเลยอ่ะค่ะเข้าใจไหมค่ะกรอบแบบเป็นปีเลยนะครับแนวรับจะอยู่แถวประมาณ29 บาทประมาณ29.30 บาทนะคะแต่ถ้าจะเล่นเก็งกำไรนะครับมันเป็นเราจะเป็นการเก็งกำไรในช่วงขาลงระยะสั้นอยู่ถูกไหมค่ะช่วงขาลงระยะสั้นเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรช่วงขาลงระยะสั้นจะเก็งกำไรค่อนข้างลำบากแต่เป็นไปได้ว่ามันอาจจะรีบาวขึ้นไปได้นะครับแถวประมาณสักเดี๋ยวผมดูเทรนด์กดขาลงตรงนี้นิดนึงมันค่อนข้างแม่นด้วยนะมันก็อาจจะขึ้นไปได้แถวประมาณสัก36 บาทนะครับเพราะฉะนั้นจะเล่นเนี่ยก็เล่นไปถึง36 บาทได้นะครับโดยใช้ประมาณ33 บาทเป็นจุดสต็อปลอสค่ะแล้วก็รับตรงนี้เล่นเก็งกำไรมินนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นระยะกลางเนี่ยบอกว่าให้รอนิดนึงแนวรับระยะกลางแบบดังจัดๆเลยนะแล้วแนวรับแข็งด้วยแถวอยู่ประมาณ29.30 บาทนะครับคือถ้ายังไม่มีจะเล่นเก็งกำไรระยะสั้นรับตรงนี้แล้วก็ไปขายที่36 บาทแต่ถ้าเกิดเล่นระยะกลางเดี๋ยวรอลงมาก่อนประมาณ29.30 บาทถูกต้องนี่คือการแนะนำที่หลายคนก็จะเริ่มสงสัยนะบางทีบางคนก็ถามผมทำไมนักวิเคราะห์แนะนำยังไงให้ซื้อแล้วมันหุ้นลงอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายระยะใช่คือมันมีหลายระยะมากฮะซึ่งต้องบอกตามตรงว่าท่านต้องรู้ว่าท่านจะเล่นระยะอะไรด้วยนะถามเขาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าท่านเล่นระยะไหนบางทีบอกว่าจะซื้อวันนี้แล้วซื้อชั่วโมงนี้แล้วขายชั่วโมงหน้าค่ะมีผู้ชมถามเรื่องมิ้นว่ามิ้นใน W ในมันมีวอลเลนนะวอลเลน5โอเคมันจะลงมาทดสอบที่เส้น200วันหรือเปล่าระวังนะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับคือเขาพยายามจะถามว่ามันจะลงมาเส้นบุ๊กยังไม่ได้200วันซึ่งเป็นแนวรับที่แบบมีนัยยะที่สุดในแง่ของเทรนขาขึ้นถ้าหลุด200วันนี่ดี
มันก็อาจจะลงประเทศตรงนั้นนะครับแต่ผมงี้ครับผมมองแบบนี้คือเทรนเนี่ยมันยังมีเป็นเทรนขาขึ้นนะครับในกราฟวีคผมยังไม่ได้ค่อยกังวลเท่าไหร่ในแง่ของเทรนขาขึ้นค่ะแล้วผมก็ยังเชื่อในตัวพื้นฐานของตัวหุ้นนะครับว่าโดยพื้นฐานของโรงแรมตัวเนี้ยจริงๆมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆนะครับที่มันหุ้นมันลงแรงๆอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเคยขึ้นไปที่35บาทนะครับแล้วก็ลงมาจนเหลือแค่22บาทเองค่ะนะครับมันก็เคยเกิดเป็นกรณีแล้วนี้แล้วเหมือนกันแล้วรอบนี้เมื่อขึ้นไปแบบ43บาทค่ะถามว่ามันจะลงมาแถว28บาท29บาทก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดปกติเนาะค่ะนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเองเป็นมาแต่ว่าในระยะกลางก็ยังเป็นเทรนด์คือระยะไม่ใช่กลางด้วยยาวด้วยตั้งแต่ปี2014อ่ะ2ปีแล้วอ่ะ2ปี3ปีแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังคิดว่ามันยังโอเคนะมันยังโอเคนะครับในแง่พื้นฐานก็ยังโอเคโอเคตัวต่อมาค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์ CHGตัวนี้บอกต้นทุน2บาท2บาท74เอาไงดีเอางี้ก็ดูเหมือนพยายามจะกลับขึ้นไปนะครับแต่ไม่เสถียรจริงๆหลุด2จุดเอาแกว่งหน่อยก็ 2.5 หลุด 2.5 คงต้องคัทลอสนะครับค่ะดูเหมือนจะพยายามกลับขึ้นไป3บาทได้ใหม่ก็ภาวนาว่าขึ้นแต่ถ้ามันหลุด 2.5 ลงมาก็ถือว่ามันแคนเซิลว่ามันจะขึ้นไป3บาทนะครับเพราะนั้นท่านมีอยู่ท่านก็อาจจะถือลุ้นได้นะครับว่าอาจจะกลับขึ้นไป3บาทได้อีกครั้งหนึ่งถ้าแนวรับประมาณ 2.5 รับอยู่นะครับลุ้นที่ 2.5 แต่ถ้ารับไม่อยู่แต่ถ้าใครจะถือกลางยาวไม่แนะนำนะครับเพราะว่า PE ของหุ้นตัวนี้มัน40 50เท่าอะครับมันแล้วก็โกรทปีนี้นักวิเคราะห์มองว่ากำไรก็โตประมาณเฉลี่ย 20% น่ะคือ 20% กับ PE 40 50เท่ามันดูไม่เมคเซนส์นะนะครับไม่ดูไม่เมคเซนส์สำหรับแนวการลงทุนที่จะถือเพื่อลงทุนระยะกลางกับยาวอะครับค่ะก็ถ้าเกิดหลุด 2.5 ควรจะต้องหนีแล้วป่ะคะใช่จ้ะค่ะนี่ลบอีกแล้วในตลาดหุ้นลบๆบวกๆอีกแถวเนี้ยเนี่ยก็นั่งมองอยู่เนี่ยลบๆบวกๆงั้นบอกแล้วว่าให้หยุดปิดจอแล้วก็ไปเที่ยวนั่นน่ะสิเดี๋ยวผมจะไปแล้วเนี่ยพอเสร็จรายการปอมผมจะไปช้อปปิ้งแล้วไปเจอกันที่เอ็มคอนเทียโหไกลไม่ไปอ่ะพี่ไม่เข้าเมืองสตูดิโออยู่นอกเมืองจริงๆแล้วเนี่ยผมจะไปซื้อเกงวิ่งเนี่ยตอนกลางวันพี่กลับมาก่อนอย่าเพิ่งไปอ้าวตอนนี้เหลืออีก10นาทีนะจะบอกให้ฮะเวลามันช่างผ่านไปรวดเร็วไปนี่ขนาดให้แบบตั้งแต่ 9:40 นะเนี่ย 9:45 นี่จ่ายกับน้ำย่อคนไหนคุยเล่นมากอย่างงี้ป่ะไม่ค่อยมีนะมีก็มีน้อยๆไม่ค่อยเยอะหรอกวีกระแดสุดว่างั้นเถอะพี่น่ารักสุดอ้าวโอ้ยบวยอีกแล้วตัวไหนโอเลออริจินนี่ออริจินเนี่ยผมเคยเชียร์ไปแล้วขึ้นมาแล้วนี่9บาท26เป็นต้นทุนค่ะจริงจริงแล้วเนี่ยโอริกำลังพยายามฟอร์มตัวใหม่เพื่อขึ้นต่อนะผมยังมีความรู้สึกเช่นนั้นนะครับไม่ได้เป็นการปรับฐานลงมาเพื่อลงนะผมยังคิดว่าเป็นการพักเพื่อขึ้นเพราะฉะนั้นเรารอทนของการพักรอบนี้นะครับสร้างสามเหลี่ยมแบบสวยงามมากเลยนะค่ะไม่ทำนิวไฮครับแต่ก็ไม่ทำนิวโลมันก็จะออกไปในแนวสามเหลี่ยมถูกไหม อยู่ข้างในซึ่งสวยแนวรับตอนนี้ก็คือ 10.8 แนวต้านก็คือ 11.5 ค่ะแล้วตอนนี้อยู่ 11.1 ถามว่าเก็งกำไรได้ไหมได้เห็นไหมเพราะอัพไซด์ข้างบนมันได้ 11.5 ดาวไซด์ข้างล่างคือ 10.8 เพราะนั้นถ้าเก็งกำไรหลุด 10.8 คือคัทลอสถูกป่ะก็จากตรงนี้แค่30ตังค์ไงนึกบอกว่าดาวไซด์มันน้อยกว่าเขาก็ยังกำไรอยู่ดีเขาซื้อจาก9บาท26โอ้งั้นถือได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเล่นแบบเก่งกำไรจริงๆเนี่ยก็อาจจะใช้สัก 10.7 นะคะเป็นจุดสต็อปลอสสต็อปเกนแล้วแต่ดูทรงแล้วมันเหมือนแบบพยายามสร้างสามเหลี่ยมตรงนี้อาจจะขึ้นไป 11.5 ก่อนค่ะผมก็ไม่แน่ใจถ้า 11.5 ก็อาจจะลงมาแถว11บาทใหม่รอบนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้คือแบบมันแกว่งไปแถวนี้เพื่อที่จะลุ้นกลับขึ้นไปทำแบบเกินกว่า12 10เกิดทำไฮใหม่อ่ะเกิน12บาทขึ้นไปใหม่อีกรอบนึงนะครับค่ะงั้นมีอยู่ก็ถืออยู่แต่ถ้าจะแบบขึ้น 11.5 ได้อยากขายครึ่งนึงแล้วที่เหลือถือลุ้นก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่กลยุทธ์ของท่านแล้วกันค่ะถ้าหลุด 10.7 ก็
คงต้องหยุดสต็อปเกนไปก่อนครับเพราะว่าทรงสามเหลี่ยมที่สร้างมาเสียหายหมดเลยนะครับโอเคต่อมายูนิคค่ะยูนิคเอนจิเนียริ่งต้นยูนิคยูนิคเอนจิเนียริ่งไม่ไม่เขามีต้นทุนน่ะ19.40 เศร้าเลยอ่ะจะถือหรือคัดเขาเปิดคำถามไว้แล้วนะถือหรือคัดจริงแล้วเนี่ยมันควรคัดตั้งแต่ 18.8 ใช่ป่ะค่ะหรือ 18.7 ก็ยังคัดทันถูกป่ะค่ะเพราะฉะนั้นผมก็ยังคิดว่ายังออกแนวคัดมากกว่าครับจริงจริงยูนิคเนี่ยเป็นหุ้นที่คือหุ้นรับเหมาอ่ะแต่มันหลุดลงมาเนี่ยผมกลัวจะลงมาแถว 17.5 ครับค่ะเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ละกันนะผมขอสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายละถ้าหลุด 18.5 คัดลง 18.5 ครับ 18.5 ครับเพราะมันจะลงไปที่ 17.5 โอเคจริงๆตัวนี้โยกไป CK ดีกว่าไหมเออไหนดูสิไหนก่อนนะ CK กำลังจะลงมาที่แนวรับข้างล่างนะ 27.50 คือตรงเขาจะตรงออกแนวเนี่ยมีแนวรับขาขึ้นอยู่ข้างล่างแต่ยูนิคไม่มีตัว CK มีตัว CK มีแถวประมาณ26ค่ะถ้าใครจะเล่น CK นะค่ะแนวรับแถวประมาณ26-25นะครับน่ารับเพราะว่าตัว CK ผมก็ยังเชื่อนะโอเคตอนนี้มันเป็นลักษณะอะไรอ่ะข่าวดีเรื่องของการประมูลงานมันรับมาหมดแล้วไงค่ะแต่ตอนนี้ก็ต้องรอ earning มัน deliver ก่อนถ้า earning deliver เดี๋ยวคงกลับขึ้นไปใหม่นะครับตอนนั้นผมก็มองว่าแถวสัก25-26เนี่ยผมจะเริ่มแนะนำให้เก็บหลักสำหรับตัว CK ค่ะส่วนยูนิคเมื่อกี้ก็คัดได้เลยจ้ะก็รอ 18.5 ไงที่ผมบอกคือขอสุดท้ายละถ้าหลุดขออีกลูกนึงจ้ะขออีกก๊อกนึงใช่ค่ะหลุดต้องออกเพราะว่าดูตรงแล้วเนี่ยตรงข้างล่างอ่ะเทรนข้างล่างอ่ะมันลึกครับลึกมากนะครับงั้นขอ 18.5 นะค่ะลึกสุดใจนะจ้ะมันสุดท้ายละสุดท้ายละถ้ามันลงแล้วมันลึกอ่ะโอเคอ่ะ IFS ค่ะรอรับได้ไหมมันลงมาแล้วแล้วก็เด้งมาจาก3.20 เด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปได้สวยทีเดียวมาตรงนี้แล้วเนี่ยมีอยู่ต้องถือลุ้นไม่มีอาจจะได้แก๊ปขึ้นไปแถวประมาณ 3.58 แต่ข้อกังวลผมคืออะไรรู้ป่ะคัตลอสเนี่ยคัตลอสมันลึกอ่ะมันตามขึ้นมาไม่ทันอ่ะเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าให้เลือกเนี่ยผมยังไม่อยากเล่นแก๊ปเท่าไหร่อ่ะครับเพราะว่าจุดคัตลอสมันลึกอ่ะจะถามว่าจะทรงมันเหมือนตรงนี้เลยนะเป็นไปได้แล้วมันทะลุขึ้นมาอีกเอางี้แล้วกันถ้าคุณจะเก็งกำไรนะครับแนวต้านอยู่แถวประมาณ 3.58 แก๊ป 3.58 ตรงนั้น 3.58 3.6 นะครับหลุด 3.4 สต็อปลอสครับ 3.4 นะคะ 3.4 สต็อปลอสโอเคถ้าจะเล่น IFF นะครับค่ะคุณผู้ชมบอกว่าวันนี้เพิ่งดูสังเกตคนดูรายการเยอะมากเลยพี่เทียบกับเมื่อตอนแหมคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยพี่กวีก็มานะเมื่อตอนปลายปีเนาะจ้าตอนช่วงจะปิดปีใหม่แต่เขาก็ปิดกันไปแล้วเรายังไม่ปิดคนดูไม่เยอะขนาดนี้เลยพี่วันนี้คนเยอะมากเลยตอนเขากวีมาไงอุ้ยพี่แสบแก้วหูนี่กวีมาไงนี่วันนี้เขาบอกว่าพี่กวีมาอีกบ่อยๆนะคะตามดูคู่หูไม่จ่ายตังค์แล้วท่านผู้ชมพี่แค่โทรศัพท์หรือเปล่าพี่อะไรนะไม่ได้มาเองโทรศัพท์นะพี่เอ้ามันก็ต้องมีค่าตัวสิคนแบบแหมระดับกวีแล้วนะหัวล้านขนาดนี้พี่น้องเนี่ยไม่มีงานทำนะพี่ใครไม่มีพร้อมเหรอพี่ยังมีอยู่ไงเขาบอกว่าเลี้ยงข้าวต้องมื้อยังดีวะเดือนนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวถามต่อจ้าล็อกเล่ล็อกเลขต้นทุนเนี่ย3.42ตอนนี้3.30อะไรดนใจให้เล่นคำถามจริงอะไรดนใจให้เธอเล่นดูเหมือนอยากจะทางนี้ไงนะ3.24เป็นจุด stop loss ครับ 3.24 ครับถ้าหลุดมาก็น่าจะมาป้วนเปี้ยนแถว3บาทต้นๆเลยนะฮะ3บาทต้นๆซึ่งก็เป็นแนวรับอีกแนวหนึ่งเหมือนกันแต่ผมไม่รู้เรื่องราวของหุ้นตัวนี้เลยนะครับคือหุ้นตัวนี้ดูยากมากเลยน้อยจะทำตั้งแต่มาชิ้นฟันยันเรือลบบริษัทยามยังมีอะคิดดูอะร้านอาหารก็มีแล้วหวยไปฟ้าก็จะทำเอาไม่หอมเหมือนกันจะวิเคราะห์ยังไงครับหุ้นตัวนี้แต่ถ้าดูเทคนิคแล้วก็ดูเหมือนแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรตรงที่เสียนะครับคือมันยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่ะขาขึ้นในระยะยาวมากๆแต่ว่ามีการขึ้นที่ค่อนข้างที่จะผันผวนมากๆครับเพราะว่า
ต่อให้เป็นขาขึ้นนะครับต่อให้ลงมาพัก3บาทเนี่ยถ้าหลุด3บาทมันก็ลงมา2บาท70ได้อยู่ดีนะครับซึ่ง2บาท70ก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ดีนะฮะค่ะงั้นบอกว่าเราคงต้องระมัดระวังเอาไว้ก่อนนะครับว่ามันอาจจะแกว่งลงมาแรงๆให้เราเห็นอีกรอบนึงแล้วหุ้นตัวนี้ก็นิสัยเสียครับชอบแกว่งลงแรงแรงๆลงมาให้เราเสียวเนี่ยชอบมีแกว่งๆชอบแกว่งแรงด้วยนะครับเพราะนั้นหลุด 3.24 เราคีปอัพนะครับถ้าใครเก็งกำไรนะครับทะลุ 3.5 ได้เนี่ยสวยเลยนะค่ะสวยจริงๆนะเพราะว่ามันก็จะมีแกปข้างบนเนี่ยแบบเกือบๆ4บาทเลยอะครับค่ะงั้นเราอาจจะรอทะลุ 3.52 ขึ้นไปก่อนแล้วค่อยเล่นตามก็ได้นะครับค่ะถ้าใครเล่นแต่ถ้าใครมีอยู่ก็รอหลุด 3.24 ถ้าหลุดก็ต้องกีบอัพก็ต้องยอมแพ้ครับค่ะวางมือวางมืออ่าคูมาสเตอร์คูต้นทุน 7.65 นี่อะไรอ่ะหุ้นทำไอ้นี่พัดลมไอ้น้ำอ่ะร้อนจะกดว่าไงอ่ะไม่รู้สิก็มีคนเชียร์บ้างอะไรบ้างเหมือนกันนะไม่รู้จักจริงๆนุ้ยโอ้พี่เวลาหน้าร้อนเนี่ยคนซื้อกันเยอะเลยมาซื้อคูตัวย่อเลยคูป่ะอ๋อนี่ตัวคูคุณคูคุณคูคุณคูมีวิ่งที่ไหน7.65 เป็นต้นทุนโอ้โหผมบอกท่านผู้ชมจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยแนวรับเนี่ยอยู่ที่7 บาทเป๊ะเป๊ะหลุดนี่คือคัดลอสฮะหลุดคือคัดลอสคือมันขึ้นไปถึงแบบเกือบ9 บาทแล้วร่วงลงมาอย่างเงี้ยมันแบบดูไม่สวยเลยเป็นผมไม่กล้าลุ้นว่าจะเด้งไม่เด้งนะปัญหาคือคนมีอยู่แล้วเนี่ยหลุด7 บาทก็ต้องคัดเพราะว่ามันเป็นจุดที่เคยทะลุ7 บาทขึ้นมาแล้ววิ่งขึ้นไป9 บาทได้อะครับ7 บาทคือเคยเดินเป็นแนวต้านที่แบบแข็งแกร่งมากๆแล้วมันทะลุขึ้นไปได้ตอนนี้ก็เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมากๆไม่ควรหลุดก็ต้องคัดนะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมผมไม่รู้เรื่องปัจจัยพื้นฐานแต่ถ้ามองในแง่ของท่านหลุดเดี๋ยวก่อนนะฮะเรามาดูกันดีกว่าถ้าดูเทรนด์จากตรงนี้ถึงตรงนู้นตรงไหนอะพี่ตรงนู้นเนี่ยมันก็จะอาจจะลงมาได้แถวประมาณ5.60 บาทเลยครับโอ้โหหรือ6 บาทเลยโอ้แต่ก็ยังมีเทรนด์ขาขึ้นนะครับคือ มันคงจะแกว่งตัวเหมือนพัดลมมึงนะตามฤดูกาลเลยกี่ปะมันแกว่งตามพัดลมเลยมั้ยเนี่ยจริงๆนะเป็นจริงๆนะให้ดูกราฟเทรนด์แบบมันเป็นขาขึ้นก็จริงแต่เป็นขาขึ้นที่แกว่งแรงมากครับแกว่งแบบ 3-4 บาทเลยอ่ะนะครับเยอะเยอะเพราะนั้นระวังนิดหนึ่งครับหลุด7 บาทก็ไม่ควรเล่นต่อละครับโอเคอ่ะพี่คุณผู้ชมถามมาว่าคุณกวีมาทุกวันไหนครับไม่รู้แล้วแต่ปอมจะเชิญครับนี่แหมอยากจะให้มาเยอะๆวันแต่พี่เขาไม่ค่อยจะว่างเลยถ้ามาให้ปอมได้ทุกวันนะกวีตกงานแน่เลยครับท่านผู้ชมใช่ก็แบบมาเดือนละ2 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวได้เดือนละ2 ครั้งเดี๋ยวไว้เดือนถัดไปเนาะเพราะเดือนหน้าเรานัดกันไว้แล้วเดี๋ยวเดือนถัดไปแล้วกันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ว่าท่านผู้ชมเรียกร้องจริงหรือว่าปอมนี่หลอกเราอะนี่จริงๆเนี่ยส่งมาเนี่ยหรอโอ้ยถ้าทำให้รายการปอมคิดได้พี่โอเคนะวันนี้เนี่ยคนเยอะมากนะไม่เคยเด็ดคนดูเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ไป132 คนเลยนะโอ้ยจะไม่เยอะไปใครไปแล้วพี่ไปดูเพชรตี้อ่ะเดี๋ยวก่อนพี่เป็นพันเลยนะแกพี่ฟังก่อนปอมเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งปอมมีช่องทางอื่นอันนี้เป็นแค่ช่องทางหนึ่งที่ดูไม่มีช่องทางแอปพลิเคชันเดี๋ยวแคปไปให้ดูก็ได้บางทีผมอิจฉานะท่านผู้ชม ผมไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยมีคนดูมาแล้ว200ใช่ป่ะแต่ผมเห็นพิตตี้บางคนเขาไลฟ์มาเอ้ยกวีเขาไปแอบดูได้ไงเนี่ย เขาไลฟ์เขาคุยเรื่องสักปีเหรออะไรของเขาไปเรื่อยนะเขาก็ยังได้เยอะเลยนะเขาด้วยเขาได้400-500ผมเขินเลยอ่ะโอเคหมดเวลาแล้วพี่หมดเวลาแล้วไม่จริงเหรอจริงต้องไปแล้วเดี๋ยวรายการต่อไปเขาจะต้องมาแล้วเหรอโอเคโอเคโอเคค่ะวันนี้ต้องท่านผู้ชมไปก่อนขอขอบพระคุณพี่กวีนะคะคุณกวีสุขเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยที่วันนี้ให้ความสนุกและความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะพี่กวีค่ะสวัสดีค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วก็ส่งท้ายด้วยเซตอินเด็กซ์ที่ณตอนนี้ 1,565.18 จุดติดลบไป 2.14 จุดนะคะหรือว่า 0.14% มันแกว่งแคบมากเลยนะก็วันนี้วันศุกร์แล้วอย่างที่พี่กวีบอกไปก็พักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะขอให้โชคดีในการลงทุนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะวันนี้ดิฉันปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex